สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอณัฐโภชนาการนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงคลิปอัปเดตนะครับสำหรับเดือนเมษาปี2565นะครับว่าวันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการติดเชื้อโอไมครอนสำหรับคนที่ติดโอไมครอนแล้วเนี่ยเราติดโอไมครอนครั้งที่2ได้หรือไม่นะครับและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ยาของฟาวิพิราเวียเป็นโมโนพิราเวียหรือเรมดิซิเวียเนี่ยนะครับใครได้ประโยชน์ใครไม่ได้ประโยชน์นะครับให้ฟังไว้ท่านจะได้ตัดสินใจว่าท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ติดตามไปกับคลิปนี้นะครับเราได้ติดตามคนไข้ผมเองดูแลคนไข้ในระบบโฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลเนี่ยเข้าใกล้หลัก 10,000 เคสเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยหน่วยผมดูแลประมาณสัก150เคสต่อวันนั่นนี่ก็มาตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เคสก็มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนึงที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำอัตราการส่งกลับโรงพยาบาลเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือหน่วยผมรับเด็กเล็กด้วยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ในเด็กเล็กๆที่ดูแลตัวเองไม่ได้เช่นอายุต่ำกว่า1ขวบเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาการนิดอาการหน่อยถ้าเราหาเตียงได้แล้วก็อยากจะรับเด็กเขากลับมาถูกไหมครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าเด็กอาการมากอาการน้อยถ้าในสถานการณ์ที่เรายังพอเขาเรียกว่าหมุนเตียงได้นะครับอาจารย์หมอเด็กบอกว่าหมุนเตียงได้ถ้าหมุนเตียงได้วันต่อวันหาเตียงได้หรือว่าอัดกันอยู่ในห้องได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรับเด็กเล็กๆกลับเข้ามาดูแลในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่เราพยายามที่จะช่วยคนไข้ทุกคนนะครับเราดูจากสถานการณ์นะครับมีคนถามว่าแล้วเราจะสามารถติดโอไมครอนเป็นซ้ำสองได้ไหมนะครับในช่วงมกราคมหรือธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอไมครอนจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่า sub lineage BA1 เนาะนั่นคือโอไมครอนแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย BA2 เนี่ยมันเริ่มเข้ามาครอบงำมากขึ้นจนกินพื้นที่เป็นโอไมครอนส่วนใหญ่ของตัวโอไมครอนเลยนะครับโอไมครอนสายพันธุ์นี้เนี่ยมันสามารถที่จะแพร่กระจายได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าเชื้อมันแบ่งตัวที่โพรงจมูกเยอะแล้วก็เร็วกว่า BA1 นะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับเพราะว่าเราดูจากค่าตัวแยงจมูก PCR แล้วดูค่า CT ค่า CT level เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบจำนวนครึ่งนึงเลยนะครับต่ำกว่า20ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนไวรัสที่มันมากนะครับประมาณนั้นนะครับข้อมูลในอังกฤษน่าสนใจนะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มมีการดีดกลับของการติดเชื้อโควิดอีกแล้วในเดือนมีนาคมถึงแม้จะไม่ได้มากเท่าตัวมกราคมที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนแต่ว่ามันก็เป็นพีคที่2นะฮะคำถามก็คือว่าพีคที่2นี่เกิดจากอะไรนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเวลาคุณติดโอไมครอนนะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงก็คือโอไมครอนเนี่ยอาการน้อยมีความเป็นไปได้สูงว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากตัวโอไมครอนเนี่ยนะครับมันจะปกป้องการติดเชื้อในอนาคตของสายพันธุ์อื่นไม่ได้เพราะการเกิดของภูมิต้านทานมันมีความสัมพันธ์กับความหนักเบาของตัวอาการได้เหมือนกันสัมพันธ์กับจำนวนปริมาณเชื้อตั้งต้นที่เราติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนักวิชาการมีความเป็นห่วงว่าโอไมครอนเนี่ยอาจจะป้องกันการติดโอไมครอนสายพันธุ์ที่2หรือสายพันธุ์ที่1ด้วยตัวมันเองได้ในระยะนึงแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตมีสายพันธุ์ใหม่มาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินว่าไม่ไหวต้องเกิดขึ้นอีกนะครับงั้นเป็นการตั้งข้อสังเกตจากเคสของอังกฤษก่อนนะครับว่าเพิ่งห่างมาแค่ 2-3 เดือนในเคสมันพุ่งได้อย่างไรข้อที่1คําอธิบายที่1ก็คือเป็นไปได้ว่าภูมิไม่สูงข้อที่2เนี่ยอังกฤษเพิ่งเริ่มฉีดเข็มบูสเตอร์นะครับอังกฤษเนี่ยมีการฉีดเข็มที่1ประมาณ 91.8% ของประชากร 85.9 ประชากรสําหรับเข็มที่2และเข็มที่3ตอนนี้ครอบคลุมไปประมาณ 67% ก็เรียกว่าเกือบครอบคลุมแล้วก็เป็นการครอบคลุมแบบใหม่ๆด้วยเพราะว่าอังกฤษมีระเบียบวินัยในการฉีดดังนั้นเขาเพิ่งฉีดเข็ม3กันเองนะครับบ้านเราเนี่ยฉีดเข็ม3ตอนนี้อยู่ที่ราวๆสัก 35% นะครับยังตามอยู่ดังนั้นเคสของเราเนี่ยมันก็เลยยังไม่กดหัวลงเพราะว่าเราวัคซีนเข็มที่1ที่2มันห่างกันมาสักระยะนึงแล้วนะครับแต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นตามอังกฤษเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าหลังสงกรานต์ที่เราไปไหว้ผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวไปเล่นแล้วก็กาดตกเนี่ยมีโอกาสที่เราจะกลับมาพีคสูงขึ้นอีกในเดือนเมษานะครับแล้วก็จะถ้าสูงขึ้นอีกก็จะยาวจนถึงเดือนพฤษภามิถุนาก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่กลับมานอนโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มใกล้เคียงกับในช่วงเดือนมกราคมนะครับดังนั้นเนี่ยเรามียอดอัตราการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่60 70หรือ80คนต่อวันในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกคนมีความระมัดระวังนะครับการติดเชื้อโอไมครอนยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าติดเป็นครั้งที่2ได้หรือไม่เนื่องจากว่าคำถามปัจจุบันก็คือคนที่ติดเชื้อโอไมครอนเสร็จแล้วเนี่ยกระทรวงมีข้อมูลชัดเจนว่ามีหลักฐานว่าคุณสามารถที่จะตรวจสารพันธุกรรมหรือ PCR เนี่ย
ค้างอยู่ได้ถึง3เดือนเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนแรกเนี่ยถ้าจะตรวจนะครับว่าคุณหายจากโควิดหรือยังตรวจไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะตรวจว่าติดโควิดสายพันธุ์ที่2เนี่ยการตรวจด้วย PCR ปกติคงทําไม่ได้คงต้องทําด้วยวิธีการขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันตอบคําถามง่ายๆก่อนเลยว่าหลังหายโควิดต้องตรวจโควิดหรือ PCR ATK มั้ยบอกไม่ต้องตรวจนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นผลบวกลวงได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยนําไปสู่คําแนะนําที่กระทรวงออกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเรียนรู้แล้วนะครับว่ายาหลักยาฆ่าเชื้อที่ประเทศไทยใช้ที่หลายๆคนอาจจะดูแคลนมันแต่ว่ามันก็ยังเป็นยาหลักที่ช่วยชีวิตพวกเราตอนช่วงเดลต้ามากๆแต่เริ่มมีหลักฐานแล้วว่าในตัวโอไมครอนมันอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักวันนี้กระทรวงแสดงความชัดเจนนะครับในการรักษาเพื่อไม่ให้คนไทยได้รับผลกระทบจากฟาวิพิราเวียไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบหรือว่าเป็นตาสีฟ้าหรืออาการอื่นๆเช่นผื่นขึ้นนะครับที่ผ่านมาแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราดูแลคนไข้ประมาณ1,000คนในโฮมไอโซเลชันจะมีเคสที่ผื่นขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเล็กนะครับผลการวินิจฉัยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผื่นจากตัวโควิดไม่ได้เป็นผื่นจากตัวฟาวิพิราเวียนะครับเพราะว่าเราได้มีการประเมินเช่นคุณเกิดผื่นตอนไหนเช่นบางทีเกิดผื่นก่อนกินยาหรือเกิดผื่นหลังที่จะกินยาไปหลายๆมื้อหรือใกล้จะครบ5วันของฟาวิไปแล้วกรณีนี้เนี่ยก็กินให้ครบแล้วก็กินยาแก้แพ้ไปอันนั้นน่าจะดีกว่าการไปหยุดยาพละการนะครับนั้นข้อมูลวันนี้ชัดเจนว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยจะได้ประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือว่ายาฟาวิเป็นยายับยั้งการขยายตัวของเชื้อไวรัสดังนั้นเมื่อเชื้อไวรัสขยายตัวโดยมากเชื้อไวรัสจะเริ่มแพร่ก่อนที่เราจะมีอาการประมาณ 1-2 วันแล้วเชื้อจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็จะลดลงจากการที่มันสู้กับภูมิต้านทานหรืออะไรบางอย่างนะครับดังนั้นถ้าเรากินยายับยั้งการโตของเชื้อในขณะที่เชื้อมันลดน้อยลงในร่างกายไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นใครที่มีอาการไม่รุนแรงไอน้ำมูกไหลเจ็บคอพวกนี้คือเราเรียกว่าไข้หวัดอาการแบบไข้หวัดนะครับมีไข้ต่ำๆเวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็ไข้ต่ำๆได้ผมจัดว่ามันเป็นอาการไม่รุนแรงยกเว้นกรณีคุณที่ไอขกขักแล้วก็หายใจไม่ได้จมูกตันอะไรประมาณนี้นะครับยาอาจจะพอมีประโยชน์บ้างเราจึงบอกว่าคนไข้ควรจะได้ยาเร็วที่สุดนะครับข้อมูลการศึกษาวิจัยทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทย์ต่างๆในประเทศไทยทั้งข้อมูลต่างประเทศมีรายงานเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่ายาฟาวิพิราเวียจะได้ผลดีมากๆนะครับถ้าเราให้ภายใน4วันนับจากที่มีอาการ4วันนับจากที่มีอาการไม่ได้นับจากวันที่ ATK หรือ PCR บวกดังนั้นคุณเริ่มฟุตฟิตเริ่มนับตารางเวลานะครับเรามีคนไข้มาถามผมเรื่อยๆว่าหมอบอกให้กินยาเวลา8โมงเช้ากับ2ทุ่มตอนนี้ยังเพิ่งได้รับยามาตอน4โมงคำถามคือกินยาเลยดีไหมคำตอบคือรีบกินเพราะว่าระยะเวลามีความสำคัญต่อการออกฤทธิ์และการแบ่งตัวของเชื้อเมื่อคุณได้ยาแล้วไม่ว่าคุณจะได้ตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนไหนก็ตามขอให้คุณเริ่มกินได้เลยเพื่อให้มันสามารถจะยับยั้งเชื้อนะครับเพียงแต่เรากำหนดให้คุณกิน8โมงกับ2ทุ่มจะได้ไม่ลืมเพราะว่าส่วนใหญ่8โมงก็จะเป็นช่วงเช้า2ทุ่มก็จะเป็นช่วงก่อนนอนพอดีนะครับห่างกัน12ชั่วโมงแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะดังนั้นมื้อแรกใครได้ยากินเลยได้สูตรได้เที่ยงกินเลยแล้วตอน2ทุ่มมากินอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ระดับยามันสูงที่สุดเวลาเราให้ยาก็จะให้โดสสูงก่อนก็คือ9เม็ดโดยทั่วไปนะครับแล้วก็9เม็ด2มื้อเพื่อให้ระดับยามันอยู่ในเลือดที่สูงแล้วก็ลดน้อยลงมาเหลือประมาณ4เม็ดต่อวันจนครบ5วันนะครับอันนี้คือโดสยาที่เราให้มาตรฐานปกติคือ50เม็ดนะครับย้ำว่าสำคัญคือ4วันทีนี้ประเด็นที่เรามีปริมาณเพิ่มเติมก็คือว่าปัจจุบันเรามียาเข้ามาเพิ่มเติมในการรักษาโควิดนะครับการศึกษาของยาตัวใหม่เขาเรียกว่าเมลนูพิราเวียนะครับแต่เดิมเรามีเรมดิซิเวียเรมดิซิเวียเนี่ยเป็นยารักษาโควิดที่ลดอาการรุนแรงอาการป่วยหนักเวลาคนไข้อยู่ใน ICU หรือป่วยหนักในโรงพยาบาลแต่ว่าข้อจำกัดมันก็คือมันเป็นยาฉีดนะครับดังนั้นเรมดิซิเวียเป็นยาฉีดจึงในช่วงแรกๆจึงต้องฉีดในโรงพยาบาลและเฝ้าดูแลนะครับแต่ตอนนี้ระบบการแพทย์หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยกำลังทดสอบระบบกันอยู่ว่าในเมื่อมันเป็นระบบยาฉีดเราสามารถที่จะให้คนไข้มาฉีดยาตอนเช้าเพราะยาฉีดแค่ครึ่งชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ให้น้ำเกลือไปแล้วก็ฉีดยาไปแล้วก็กลับบ้านได้นะครับระหว่างวันไม่ได้ทำอะไรนะครับก็จะมีแนวโน้มที่เดือนเมษาอาจจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในคนที่มีอาการรุนแรงแล้วต้องได้ยาฉีดเรมดิซิเวียเนี่ยครับอาจจะมีการพิจารณาเป็น OPD case คือมาฉีดยาตัวเนี้ยนะครับซึ่งการฉีดยาตัวนี้ใช้เวลาในการฉีดอยู่แค่3วันเองก็คนไข้บางคนก็สะดวกแล้วก็ไปกักตัวที่บ้านต่อคือยับยั้งเชื้อนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้ร่างกายเยียวยาเองนะครับ
เกณฑ์ที่เราใช้ในการให้ยาใหม่เรมดิซิเวียหรือมาโมนูพิราเวียตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่ฟาวิพิราเวียมันไม่ได้มันแค่ลดอาการการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการนอนโรงพยาบาลนะครับในเอกสารนี้นะครับแต่มันลดระยะเวลาการมีอาการโดยเฉพาะถ้าให้ยาเร็วแค่อาการเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในกรณีของคนที่มีอาการหนักเราอยากจะช่วยเซฟชีวิตของเขาใช่ไหมครับเราก็เลยมีการตั้งเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าโมโนพิลาเวียเนี่ยเป็นยาที่ตอนนี้ยังเข้ามาน้อยแล้วค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องในประเด็นนี้แต่ว่าถ้าคนไข้คนไหนมีความจำเป็นก็ควรที่จะต้องได้ยานะครับโดยเกณฑ์ของยาทั้ง2ตัวนี้ที่เป็นยาสำหรับคนที่มีอาการหนักคือถ้าคนไหนได้วัคซีนแล้ว2เข็มเนี่ยพบเลยว่ายานี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้เฉพาะฟาวิพิราเวียแต่ใครที่ได้วัคซีนมาแค่เข็มเดียวฟังดูแล้วเขาได้ประโยชน์นะแต่ไม่นะอาการเขาหนักเขาเสี่ยงกับการเสียชีวิตดังนั้นก็สมเหตุสมผลในการที่จะได้ยานะครับคำถามคือโมโนพิราเวียทำหน้าที่อะไรนะครับการศึกษาของโมโนพิราเวียเนี่ยพบว่ายาตัวนี้เนี่ยได้มีการทดลองในเฟสที่3ลงใน New England Journal เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติในคนอายุเกิน18ปีในประเทศไทยโดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโมโนพิลาเวียเนี่ยไปยับยั้งการขยายตัวของตัวเชื้อไวรัสได้นะครับแล้วเมื่อยับยั้งเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตราการป่วยหนักของคนที่เป็นโควิดก็เลยจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการใช้โมโนพิลาเวียราคาค่ารักษาของโมโนพิลาเวียวันนี้จากยาที่เราได้รับมาจำกัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณคนละ 10,000 บาทนะครับไม่ใช่เข็มละ 10,000 นะครับแต่ว่าอยู่ที่โดยครอสรวมๆนะครับถ้าเอกชนก็ไม่รู้ก็อาจจะราคาสูงกว่านั้นส่วนเรมดิซิเวียเนี่ยปัจจุบันก็ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ราวๆประมาณ 12,000 บาท 13,000 บาทนะครับถ้าในอนาคตอาจจะมีโลคอลเมดมาก็อาจจะทำให้ราคายาถูกลงกระบวนการรักษาต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ราบรื่นหรือดีมากขึ้นนะครับก็ต้องตอบว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรายังได้ยาเข้ามาน้อยคนที่ได้ยาก็ควรจะต้องเลือกเฉพาะคนที่มีความจำเป็นก่อนจริงๆนะฮะต่อชีวิตของเขาข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดก็คือโมโนพิลาเวียเป็นยาที่ให้ต้องอายุมากกว่า60ปีสำคัญอย่างนั้นนะครับเพราะอายุน้อยคุณหายได้เองคุณจะไปเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยาทำไมนะครับ2ก็คือต้องมีเป็นโรค608ตามนี้เลยโรคไตหัวใจนะครับและสำคัญก็คือว่าคุณได้วัคซีนมาแค่เข็มเดียวนะครับวัคซีนเข็มเดียวหมายความว่าคุณซีโนแวค2เข็มก็คือ2เข็มนะครับในกรณีของเดือนนี้นะครับไม่ได้ดูแคลนว่าซิโนแวค2เข็มก็เท่ากับไม่ได้ฉีดไม่ได้นะอันนี้เกณฑ์กระทรวงบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วต้องไม่ตั้งครรภ์เพราะเราไม่มีข้อมูลแต่ณปัจจุบันคนตั้งครรภ์สตรีให้นมบุตรให้โมโนพิลาเวียไม่ได้นะครับหรือคนที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือมีเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะรุนแรงหรือคนไข้โรคไตในระยะท้ายๆเลยนะครับระยะ4ระยะ5ดังนั้นก็มีความใช้ยากของยาสักนิดนึงต้องมีการใช้จังหวะจากคนนะครับส่วนเรมดิซิเวียเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือถ้าคุณจำเป็นต้องฉีดยาแล้วก็มีภาวะเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาให้น้ำเกลือตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านไปรักษาตัวให้อยู่3วันกรณีให้เรมดิซิเวีย3วันไม่ต้องต่อไปให้ฟาวิพิราเวียอีกถือว่าครบคอสแล้วแล้วมันยับยั้งการขยายตัวของเชื้อไปแล้วดังนั้นการให้เพิ่มเติมอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคนได้รับยาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นจากการศึกษารวบรวมในเดือนนี้ใครมีคำถามอะไรสามารถถามหมอนัทได้หลายช่องทางวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีนะครับ